พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการปรับภูมิทัศน์ริมคลององอ่างให้สวยงามสะอาดตาเตรียมรับเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดประดิษฐ์กระทงนุ่งไทยไหว้พระคงคาค่ะหลังจากภูมิทัศน์โดยรอบถูกปรับเปลี่ยนจากความแออัดสู่พื้นที่ริมคลององอ่างที่ดูโล่งโปร่งสบายเพื่อสร้างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพบริเวณสะพานหันเขตสัมพันธวงศ์เพื่อใช้สำหรับเตรียมพื้นที่จัดงานเทศกาลวันลอยกระทงที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประดิษฐ์กระทงนุ่งไทยไหว้พระคงคาโดยจัดงานใหญ่2แห่งเลยนะคะก็คือที่บริเวณคลององอ่างแล้วก็ที่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมทั้งการประกวดกระทงแล้วก็การจำลองตลาดโบราณรวมทั้งยังเปิดให้ประชาชนสามารถไปลอยกระทงได้ในสวนสาธารณะ30แห่งทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะอย่างเช่นที่สวนลุมพินีสวนจตุจักรนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมงานให้เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดประทัดดอกไม้ไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเรื่องการปล่อยโคมลอยจุดประทัดเสียง อะไรพลุดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงพลุตะไลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงนอกจากจะเสียงดังรบกวนพี่น้องประชาชนแล้วมันอาจจะลูกไฟเนี่ยไปกระเด็นไปใส่บ้านเรือนคนหรือเสื้อผ้าที่ตากไว้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กระทงต่างๆเดี๋ยวเราคงจะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนว่าให้ใช้กระทงที่เป็นวัสดุของธรรมชาติอย่างเช่นใบตองกล้วยต้นกล้วยนะใบตองหรือขนมปังนะครับน่ะอันนั้นก็เป็นบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าปีนี้ลอยกระทงก็น่าจะคึกคักเหมือนเช่นทุกปีนะครับโอ้บรรยากาศนุ่งไทยห่มสบายน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามแหมอยากให้ถึงเร็วๆจังค่ะสำหรับกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพนะคะที่บริเวณคลองอกอ่างเนี่ยเขาจะดำเนินการทาสีทั้งสองฝั่งคลองรวมถึงทาสีให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองเพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามนะคะก็มีการปรับปรุงสะพานข้ามคลองทั้ง5แห่งติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน46ตัวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นซึ่งภาพรวมตอนนี้คืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ50ค่ะส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานพานุพันธ์จะแล้วเสร็จก่อนวันที่22พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานเทศกาลลอยกระทงขณะที่การก่อสร้างที่เหลือก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมปี2562พร้อมเตรียมพัฒนาในพื้นที่ริมคลององอ่างเนี่ยให้เป็นถนนคนเดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งสองฝั่งด้วย